านอาจารย์มหาบัวเทศที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีวันที่28กรกฎาคม2505ต่อจากตอนหน้าโพธิศพของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวะจะธรรมิโนอุปัชฌิตวานิรุทธันติเอสังวูปะสโมสุโขติภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนี้ถ้าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่พิจารณาตามหลักความจริงยอมจะเห็นได้ว่าภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตที่ยกขึ้นแสดงในที่ต่างๆซ้ำๆซากๆแต่ในขณะเดียวกันภาษิตนี้เป็นเงาตามตัวสำหรับแสดงถึงเรื่องหลักฐานแห่งความจริงซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายเมื่อแปลเนื้อความตามภาษิตนี้แล้วแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงและเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นความสุขอันยิ่งดังนี้คำว่าสังขารธรรมที่ว่าไม่เที่ยงก็ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ดีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าสังขารประเภทใดที่เป็นภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ณบัดนี้และสังขารประเภทใดที่เป็นเหตุให้หลั่งน้ำตาเป็นเหตุให้เกิดความวิโยคพัดพรากเป็นเหตุให้เกิดความเสียอกเสียใจเป็นเหตุให้เกิดความรุ่นเริงบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความรักความชังความก่อกังวลในใจของเราไม่มีเวลาหยุดยั้งจะได้แก่สังขารประเภทใดองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอนิจจาวัฏสังขาราบรรดาเราทั้งหลายทราบใกล้ๆณบัดนี้มีหลักฐานพยานยืนยันให้เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่แล้วอย่างคัดค้านกันไม่ได้คือเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ซึ่งมีคุณงามความดีบุญญาภิสมภารได้สร้างสมอบรมไว้ไม่น้อยและได้ก่อร่างสร้างวัดโพธิสมพรเป็นเวลา40ปีนี่แล้วท่านก็ได้มรณภาพจากความเป็นเข้าสู่ความตายนี่ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับสลายที่เราให้ชื่อว่าตายนั่นเองเพราะเหตุนั้นบรรดาเราทั้งหลายทุกท่านพึงทราบว่าสังขารธรรมของท่านกับสังขารธรรมของพวกเราเป็นสังขารธรรมประเภทเดียวกันมีเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมีแปรสภาพขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่ตกคลอดออกมากลายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่เมื่อแปรสภาพไปอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงความแตกดับให้เราทั้งหลายได้เห็นและได้ชื่อขึ้นมาว่าตายคือสังขารธรรมประเภทนี้เองเราอยากเห็นว่าสังขารธรรมประเภทใดซึ่งเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดอันเป็นเหตุให้หลั่งน้ำตาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดยั้ง
คือสังขารธรรมประเภทนี้เท่านั้นจึงเป็นสังขารธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ความรักก็ดีความชังก็ดีความวิโยคพัทราก็ดีความหลงความรักความเพลิดเพลินความโศกเศร้าทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นสังขารธรรมประเภทนี้ท่านจึงได้ยกขึ้นเป็นภาษิตเนื่องมาแต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและทุกๆพระองค์ด้วยได้ตรัสไว้เสมอว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้สังขารธรรมไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแต่ผู้ที่ตายแล้วไม่เที่ยงเห็นแต่ท่านผู้ที่ตายนั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรากายของเราทุกชิ้นที่เราครองเป็นเจ้าของอยู่ณบัดนี้ก็คือสังขารธรรมประเภทนั้นนั่นเองแปรสภาพไปเช่นเดียวกันมีความแก่ความชราทนไม่ไหวต้องแตกต้องทำลายไปเช่นเดียวกันกับท่านความรักก็รักในสังขารประเภทนี้ความชังก็ชังในสังขารประเภทนี้ความหลงก็หลงในสังขารประเภทนี้ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทนี้เป็นเหตุได้รับความทุกข์ความทรมานก็เพราะสังขารประเภทนี้เป็นเหตุสังขารประเภทนี้เป็นได้ทั้งสัตว์เป็นได้ทั้งบุคคลเป็นได้ทั้งชั้นต่ำชั้นสูงเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นได้ในฝ่ายรูปร่างกลางตัวทั้งดำทั้งขาวทั้งรูปร่างสวยงามไม่สวยงามคือสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงโอปนะอีกูอย่าเห็นแต่ว่าคนอื่นตายอย่าเห็นแต่ว่าคนอื่นแตกสลายคนอื่นทุกข์ยากลำบากเพราะสังขารธรรมประเภทของท่านนั้นหรือของคนอื่นสัตว์อื่นให้พึงทราบว่าสังขารธรรมอันนี้เป็นเหมือนกันกับว่าฝ่าเท้าที่จะก้าวไปเป็นลำดับสังขารธรรมประเภทใดที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกไม่สำคัญเท่าสังขารธรรมคือร่างกายของสัตว์และบุคคลที่แตกที่สลายเดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาเกิดก็เกิดมาแล้วกี่กับกี่กันจนตนของตนเองซึ่งเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายนักสลายนักทำลายไม่หยุดยั้งและเคยเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ก็เพราะสังขารธรรมประเภทนี้นั่นเองเคยได้รักได้ชังเคยได้เสียน้ำมูกน้ำลายน้ำตาเพราะเหตุแห่งสังขารธรรมประเภทนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเราก็ไม่สามารถทราบความเป็นมาของเรานี่ก็คืออวิชชามันเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อจิตใจผู้เป็นเจ้าวัฏจักรเสมอทั้งที่ตนของตนเป็นเจ้าวัฏจักรเป็นเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตามภพตามชาติตามอำนาจวาสนาดีชั่วเกิดขึ้นเป็นรูปร่างกลางตัวปรากฏเป็นสัตว์บ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างตกนรกอเวจีบ้างติดคุกติดตารางได้รับความทุกข์ความยากลำบากเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมกลับกลายเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์สับสนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาก่อนเนื่องไปจากอวิชชาคือความหลงตนของตนเป็นผู้ที่ได้เคยผ่านมาแล้วอย่างนี้ด้วยกันทุกๆคนก็ไม่สามารถที่จะคำนวณถึงความเป็นมาของตนได้
การกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงใช้โยนิโสคือปัญญาที่นี้พิจารณาถึงเรื่องหลักธรรมที่เป็นจริงประกาศดีทั่วทั้งโลกธาตุไม่มีเวลาที่จะสงบพบเงียบลงไปได้คือความเกิดหนึ่งความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งเป็นไปอยู่ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งนอกเมืองในเมืองทั้งใต้น้ำทั้งบนบกทั้งในดินบนอากาศสัตว์และสังขารมีอยู่ในสถานที่ใดธรรมชาตินี้จะต้องเป็นเงาเทียมตัวติดตามสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆไปแต่ยังไม่ถึงตัวของเราเท่านั้นเราจึงไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เมื่อผู้เกี่ยวข้องหรือสิ่งเกี่ยวข้องมีอยู่กับเราเราเป็นผู้สงวนกรรมสิทธิ์เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆจึงปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะในบ้านในเรือนหรือในเครือญาติของเราว่าเป็นผู้แก่ผู้ตายผู้สลายผู้ทำลายแต่เมื่อจะพิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมชาติแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เคยประกาศตนมาตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมชาติคือความเกิดความตายซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์และสังขารนี้นั้นเป็นของเคยมีมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไหนๆไม่ทราบเป็นมาอยู่อย่างนี้ปัจจุบันในวันนี้เราทั้งหลายก็เห็นแล้วในโกฏของท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ก็คือโกฏแห่งคนตายนั่นเองท่านตายแล้วเอาบรรจุไว้ในโกฏของท่านพวกเราเล่าจะเป็นเช่นไรจะอยู่ในโกฏหรือนอกโกฏก็ตามหมดชีวิตแล้วเขาเรียกว่าคนตายหรือสัตว์ตายทั้งนั้นอยู่ในไหปลาในน้ำปลาก็คือสัตว์ตายนั่นเองในตลาดเต็มไปหมดทั้งสัตว์เป็นสัตว์ตายเป็นป่าช้าของสัตว์ทั่วทั้งดินแดนถ้าเรามีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องความเป็นความตายนี่แล้วเราจะได้โอปนยิโกพิจารณาถึงเรื่องสังฐานที่มีอยู่กับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู่ณบัดนี้จะเป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์และสังขารซึ่งนอกไปจากร่างกายของเรานี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราจึงเป็นคำที่สวยงามและเหมาะเจาะกับสมัยและสถานที่ที่สุดสถานที่คือหมายความว่าโลกอันเต็มไปด้วยความเกิดโลกอันเต็มไปด้วยความแก่โลกอันเต็มไปด้วยความเจ็บโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความทรมานและโลกอันเต็มไปด้วยความตายนี้เรียกว่าสถานที่ธรรมก็แสดงย่ำรอยลงในสภาพเหล่านี้ที่มีความแปรปรวนมีความแตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปประจำตนภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้จึงเป็นภาษิตที่ทันต่อสมัยทุกๆการทุกๆสมัยไม่ว่าแต่วันนี้ไม่ว่าแต่วันหน้าตลอดกับตลอดกันเมื่อภาษิตนี้ยังมีอยู่ตราบใดพึงทราบว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ยังเป็นของจริงอยู่ตลอดเวลาและเป็นสวาขาตธรรมคือพระองค์เจ้าทรงกล่าวไว้ชอบแล้วกล่าวไว้ตามหลักความจริงที่เป็นไปอย่างใดจึงเรียกว่าเป็นสวาขาตธรรมผู้ที่มาพินิจพิจารณาเห็นสังขารธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่แตกที่ดับหาสาระแก่นสารไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวผู้พิจารณาอย่างนี้แล้ว
จะได้ถือเอาเป็นประโยชน์เป็นสาระแก่นสารทำความไม่ประมาทในสังขารของตนว่าหนุ่มก็ดีว่าเด็กก็ดีว่าเป็นคนปานกลางก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีมันเป็นก้อนจะแตกจะดับด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นสังขารประเภทเดียวกันเด็กก็คือสังขารนั่นเองหนุ่มสาวก็คือสังขารนั่นเองเฒ่าแก่ชราก็คือสังขารนั่นเองสังขารประเภทนี้มันเต็มไปด้วยความแตกความสลายความทำลายเคยเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆไม่ทราบไม่มีใครจะสามารถนับอ่านได้ว่าสังขารประเภทนี้เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองดีตลอดเวลาเราทั้งหลายได้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้มีปัญญาพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วเราจะหาอะไรซึ่งเป็นของเที่ยงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เราจะหาอะไรที่จะเป็นความสุขยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเราจะหาอะไรซึ่งเป็นอัตตาที่แท้จริงจากสิ่งเหล่านี้ได้จากสภาพธรรมที่ว่าสังขารนี้เองถ้าเรามีปัญญาเราต้องถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี้ให้เป็นสาระแก่นสารขึ้นที่จิตใจของเราได้ท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจาวัตสังขาราอย่าเห็นแต่สัตว์สังขารที่ล่วงลับดับไปซึ่งเราได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีว่ามีแต่สภาพนั้นเท่านั้นพึงทราบว่าสภาพที่ได้เห็นได้ยินอยู่ณบัดนี้คือตัวของเราผู้รับรู้รับเห็นนี้ก็คือสังขารธรรมประเภทเดียวกันเดินตามรอยกันไปมีทางสายเดียวกันเดินก้าวเข้าไปสู่ความแตกดับเสมอไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายได้แก่ความตายเมื่อตายแล้วจิตผู้ไม่ตายจะต้องไปก่อกำเนิดเกิดเป็นสังขารขึ้นมาอีกแต่สังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวหรือไปอาศัยอยู่นั้นจะเป็นสังขารมีลักษณะเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของผู้ที่เป็นเจ้าของคำว่ากรรมในสถานที่นี้หมายถึงความกระทำการทำดีจัดเป็นกุศลกรรมการทำชั่วจัดเป็นอกุศลกรรมการทำกลางๆจัดเป็นอัพยากตธรรมหมายถึงกรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญเป็นบาปกรรมที่ทำเหล่านี้ใครเป็นผู้ทำผู้นั้นต้องเป็นเจ้าของแห่งกรรมและเป็นผู้จะรับผิดชอบดีชั่วสุขทุกข์ของตนเองเราทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของแห่งกรรมด้วยกันทุกๆท่านและพึงเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบดีชั่วสุขทุกข์ในกรรมของตนที่ทำขึ้นด้วยกันทุกรายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นรูปมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาให้ชื่อว่าคนคนเหมือนกันก็ตามลักษณะอากัปกิริยานิสัยมารยาทความรู้ความฉลาดความโง่เขลาเบาปัญญาความมั่งมีสมบูรณ์จึงไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในสถานที่อันเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันแต่ความเป็นของบุคคลไม่เหมือนกันความสุขทุกข์ก็มีมากน้อยต่างกันความโง่ความฉลาดมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าผลแห่งกรรมแสดงขึ้นมาจากกรรมที่ใครๆได้ทำไว้แล้วในสถานที่ใดวันใดเดือนใดชาติใดพบใดก็ตามต้องเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ที่ทำนั้นจึงเรียกว่าผู้ทำเป็นเจ้าของแห่งกรรมเมื่อทำลงไปแล้ว
ผลคือสุขทุกข์ดีชั่วจะต้องเป็นของผู้นั้นทุกข์ก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับเพราะตนเป็นผู้รับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งกรรมของเราที่ทำไว้ตนเองเป็นผู้ทำเองตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งกรรมของตนทั้งดีทั้งชั่วโดยหลักธรรมชาติแม้จะฝืนก็ฝืนไปไม่ได้เช่นเรามีความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายในจิตใจเรามีความทุกข์ยากลำบากหัวใจในเครื่องใช้ไม้สอยมีเงินทองเป็นต้นเราจะให้คนอื่นมาชดใช้ผลแห่งกรรมคือความทุกข์ยากของเรานี้ก็เป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับภาระคือความทุกข์ยากลำบากนั้นในตัวของเราเองหรือผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากผู้ไม่ค่อยเกิดโรคเกิดภัยมีความสุขกายสบายใจเครื่องใช้ไม้สอยคิดอะไรมีมาได้มาตามความปรารถนาไปไหนก็มีคนแห่แหนมีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์สิ้นทานบริวารเงินทองกองทรัพย์เหลือจับจ่ายใช้สอยถึงกับนำไปฝากธนาคารไว้ก็เป็นจำนวนมากมายนี่ก็จะให้ใครมาเป็นผู้รับผิดชอบรับภาระของเราไม่ได้เหมือนกันเราต้องเป็นผู้รับความผิดชอบในผลแห่งกรรมดีของเราอีกเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้และเจ้าของแห่งกรรมคือหัวใจดวงรู้อันนี้เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญที่สุดซึ่งครองร่างกายอันนี้อยู่และใจเป็นของสำคัญทั่วทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเราจึงไม่ควรประมาทใจของเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ดีจนชินต่อนิสัยคำว่าทางที่ดีนั้นคืออยู่ในโลกก็ทำตนของตนให้เป็นพลเมืองดีประกอบทางธรรมก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อกุศลอย่างยิ่งนี่เรียกว่าอบรมบ่มนิสัยของเราให้มีความเคยชินต่อความดีจนเป็นนิสัยติดใจเมื่อนิสัยของเราที่เคยอบรมในทางความดีจนชินต่อนิสัยแล้วนั้นผลคือความดีที่จะปรากฏแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบจะปรากฏตั้งแต่ความดีทั้งนั้นปรารถนาสิ่งใดได้สมหวังเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่จะสมหวังนั้นก็คือสมบัติของการกระทำที่ตนของตนได้กระทำไว้แล้วเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามผลนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกับนักกับเราเรียนหนังสือตั้งแต่คราวเป็นนักเรียนเราจำได้ไหมว่าเราเรียนวิชาความรู้ในโรงเรียนนั้นๆตั้งแต่วันเริ่มแรกเราเข้าโรงเรียนวันที่เท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งครูสอนวิชาให้เราสี่วิชาและวิชาที่ครูสอนเหล่านั้นเราจำได้วันหนึ่งกี่ข้อและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เราได้เรียนวิชาจากครูมากี่คนและวิชากี่แขนงที่เราได้ศึกษามาจากครูนั้นๆนับตั้งแต่เบื้องต้นหัดเรียนสระพยัญชนะและบวกลบคูณหารมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราจำได้ไหมว่าวิชาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหัวใจของเราณบัดนี้เราเรียนมากี่วันในวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้รับถ่ายทอดความรู้จากครูมากน้อยเท่าไหร่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ในวิชาของตนทั้งที่ตนเป็นผู้เรียนมาเองแต่ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความรู้นึกถึงตัวกอก็ออกมาทันทีนึกถึงตัวขอตัวคอออกมาทันทีนึกถึงสระพยัญชนะ
และนึกถึงเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขที่เท่าไรก็ได้ตามความสมมุตินิยมของโลกตามหลักวิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดแม้เราจะจำชื่อจำเสียงของครูซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เราเราเป็นผู้รับถ่ายทอดจากครูมาจากกี่ครูก็ตามกี่โรงเรียนก็ตามกี่วิชาก็ตามการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นของสำคัญสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ก็คือความรู้ที่เราเรียนมาจากครูเวลานี้บรรจุอยู่ที่หัวใจของเราทั้งนั้นนึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาสมความมุ่งมากปรารถนาของเราข้อนี้ฉันใดเล่าคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นที่เราจะต้องจำได้ทุกแง่ทุกกระทงว่าเราได้ทำคุณงามความดีมากี่ครั้งอบรมบ่มนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพผลที่ปรากฏก็อยู่ที่หัวใจของเราเช่นเดียวกับความรู้ที่เราเรียนมาจากครูฉะนั้นที่นี่จะอธิบายเรื่องหลักแห่งกรรมซึ่งเป็นเจ้าตัวของวัฏจักรและย้อนอธิบายถึงเรื่องวัฏจักรคือหัวใจตรงนี้ที่จะไปก่อรูปก่อนามเมื่อมีคุณงามความดีที่เราสร้างไว้แล้วเราตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในสถานที่ดีสติที่งามสิ่งที่จะมาเป็นสมบัติของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาทั้งนั้นนี้ขึ้นอยู่กับกรรมดีแม้เราจะจำชื่อจำนามของกรรมดีและจำวันที่เรากระทำกรรมดีว่าได้กระทำไว้กี่ชิ้นจำได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นของสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้รับเป็นเจ้าของนั้นมีแต่ของดีทั้งนั้นเป็นลูกก็ดีเมียก็ดีผัวก็ดีหลานก็ดีญาติมิตรสหายทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเรามีแต่คนดีทั้งนั้นใครๆที่มาคบค้าสมาคมกับเราทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นแต่คนดีสมบัติบริวารที่อยู่ในความครอบครองมีแต่ของดีทั้งนั้นนี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเราที่นี่ถ้าทำกรรมชั่วเราก็เช่นเดียวกันใครจะนับอ่านไม่นับอ่านได้มากน้อยเท่าไรก็ตามจะต้องมาแสดงให้เราเห็นอยู่ในตัวของเรานี้อะไรที่เป็นของเรามันกลายเป็นของชั่วเสียทั้งนั้นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเมื่อเป็นลูกของเขาอยู่ก็รู้สึกว่าดีแต่ตกมาเป็นเมียเป็นผัวของเราแล้วมันก็กลายเป็นข้าศึกไปทั้งนั้นแม้ลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแท้มันก็ไม่ดีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปตามๆกันสมบัติทุกๆชิ้นเมื่อเป็นของคนอื่นมันดีแต่ตกทอดมาเป็นสมบัติของเราเลยกลายเป็นของเจ๊ไปเสียทั้งนั้นนี้เป็นเพราะเหตุใดเพราะความชั่วมันอยู่กับตัวของเราหลักใหญ่คือเจ้าของผู้รับผิดชอบมันอยู่กับเราซึ่งทำชั่วเอาไว้สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงตัวของเราจึงกลายเป็นของชั่วไปเสียทั้งนั้นเราจะตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเจ้าของมันชั่วมันก็กลายเป็นของที่ชั่วตามเจ้าของเจ้าของหมายถึงใจผู้ทำใจที่ครองร่างอยู่จึงหมายเอาหมดทั้งตัวของเรานี่ว่าเป็นผู้ชั่วเรื่องของกรรมมันเป็นอยู่เช่นนี้
มีอธิบายถึงเรื่องของกรรมหลักที่ใช้เป็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดจะเจ็บตายอยู่ไม่แล้วไม่เล่าเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคุณงามความดีคือกรรมอันดีซึ่งเราได้พยายามสั่งสมอบรมเอาไว้จนเป็นผู้ชินต่อนิสัยในทางความดีแล้วนั้นแม้จะเดินไปตามถนนหนทางที่เราจะไปสู่จุดต่างๆเช่นเดียวกับมนุษย์ในโลกเขาก็ตามแต่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติในกระเป๋าแล้วยอมไปด้วยความสะดวกกายสบายใจขึ้นเครื่องจากเครื่องยนต์จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบ้านมีโรงพักโรงแรมมีตลาดร้านค้าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็สะดวกด้วยเงินของเราแต่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติน้อยหรือไม่มีทรัพย์สมบัตินั้นเดินตากแดดวันย่างค่ำแทบจะตายได้ระยะทางไม่กี่ร้อยแม่ที่พักอาศัยก็ต้องอาศัยร่มไม้นอนอยู่กับดินกินกับหญ้าไม่มีหลังคาเครื่องปกปิดกำบังยุงกัดแมลงตอมฝนตกแดดออกเราเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งนั้นจนกว่าจะถึงที่เราประสงค์ก็กินเวลานานความต่างกันแห่งการเดินทางแม้จะไปในทางสายเดียวกันก็มีความช้าความเร็วมีความสะดวกและขัดข้องต่างกันอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะการก้าวไปของบุคคลทั้งสองจำพวกนี้มีความต่างกันคนจำพวกที่กล่าวไว้ก่อนนั้นคือจำพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์ในกระเป๋าไปไหนสะดวกสบายเหมือนกับมีนางขับกล่อมบำรุงบำเรอมีผู้บริการคนรับใช้รับสอยอยู่ตามระยะทางทั่วไปจนถึงสถานที่อยู่ก็มีเต็มไปด้วยผู้บริการคอยรับใช้เพราะเหตุใดเพราะเงินในกระเป๋าเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเกิดมาจากเจ้าของเองที่หามาได้ด้วยความชอบธรรมกลายเป็นความสุขแก่ตนเองแต่คนจำพวกข้างหลังนี้นั้นไม่เป็นอย่างนั้นไปที่ไหนก็อดอยากขาดแคลนทางก็เล่นแค้นกันดานไม่มีความสะดวกกายสบายใจตั้งแต่วันเริ่มออกเดินทางทีแรกจนกระทั่งถึงจุดที่ตนประสงค์เป็นความไม่สะดวกสบายแม้ไปถึงแล้วจะหาที่พักอาศัยก็ไม่ได้เป็นความไม่สะดวกต่างกันอย่างนี้เราเดินอยู่ในวัฏฏะสงสารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางคนเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นบ้านใหญ่เมืองโตเห็นความสุขความเจริญเห็นแต่ความทุกข์ตนข้นแค้นหาเช้ากินเย็นไม่พอปากพอท้องลำบากลำเค็ญเข็นอกเข็นใจไร้ทรัพย์อับปัญญาหากินวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะพอปากพอท้องก็ไม่พอสองวันสามวันจะอิ่มท้องวันหนึ่งก็ทั้งยากทั้งที่ของในโลกนี้มีไม่อดไม่อยากและเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินตามตลาดร้านค้าทั่วไปแต่จะถือมาเป็นสมบัติของตนนั้นมันจนใจที่ไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนและไม่มีเงินจะซื้อสุดท้ายก็ต้องยอมอดแสบท้องนอนบนแผ่นดินเป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่ใกล้ๆในตลาดเมืองอุดรของเรานี้มีทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนนอนอยู่ตามถนนหนทาง
ไม่มีเสื้อผ้าจะปกปิดกายแม้กางเกงตัวหนึ่งก็ติดต่อกันไม่รู้กี่ชิ้นชิ้นนั้นต่อชิ้นนี้ชิ้นนี้ต่อชิ้นนั้นประชุนทุนเต็มไปหมดมันมีหลายชิ้นแต่ก็กางเกงตัวเดียวผ้าพื้นเดียวนั่นเองความเป็นทั้งนี้เพราะความจนบังคับมองดูแล้วน่าทุเรศสงสารในความเป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนกันซึ่งเป็นได้ถึงอย่างนี้ผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเงินตั้งล้านๆในอุดรของเรานี้ก็ไม่น้อยเหตุใดเล่าคนเหมือนกันฐานะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันจึงต่างกันอย่างนี้ข้อนี้เราจะไปตำหนิติโทษคนที่เขาจนก็ไม่ได้จะไปชมคนที่ดีพาดีเดียวก็ไม่ได้เพราะดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมชั่วก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมนั้นก็มีอยู่กับเราเหมือนกันถ้าเราต้องการให้เป็นคนประเภทที่น่าสังเวชและน่าขยะแขยงเราก็ต้องทำกรรมอย่างนั้นต้องเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ต้องการความดีเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราดัดแปลงตัวของเราให้เป็นผู้หนักแน่นในทางความดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาห์พยายามทุกทางที่จะให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทรัพย์สมบัติเราก็จะกลายเป็นคนที่สองขึ้นมาในคนดีประเภทที่กล่าวนั้นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พอทำได้หาได้เกิดขึ้นจากน้ำใจเป็นของสำคัญมีอธิบายถึงการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นของที่แตกต่างกันอยู่โดยอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารอย่างนี้ทีนี้ผู้มีอำนาจวาสนาสามารถแล้วนั้นไปในทางก็ไม่มีความขัดข้องยุ่งเหยิงและขาดแคลนเป็นไปด้วยความสวัสดีที่จะมาเกิดในโลกก็ไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ไปได้เช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปรากฏว่าเวลามาเกิดก็เกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัทไม่มีความขัดข้องมีแต่ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้นทั้งโภคทรัพย์สมบัติสิ้นคานบริวารเครื่องทรงทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องบำเพ็ญคุณงามความดีในเวลาที่พระองค์เจ้าเสด็จออกผนวชก็ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกเสด็จไปในที่ไหนมีแต่มนุษย์เทวบุตรเทวดาบูชาวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งเอ็มไปด้วยเครื่องสักการะจะว่าเกิดขึ้นเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความดีของพระองค์เจ้าแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าที่จะปรากฏขึ้นในพระองค์ก็ต้องเกิดขึ้นจากงามความดีนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตนแม้จะมาเกิดในโลกมนุษย์เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นคนดีมีพออยู่พอกินพอเป็นพอไปที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวและเพื่อนฝูงจะกลายเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นที่ไว้วางใจกันได้นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดีเมื่อเราท่องเที่ยวในวัฏสงสารอยู่ก็ขอให้ได้รับความสะดวกกายสบายใจอย่างนี้เพราะอำนาจแห่งกรรมดีเมื่ออำนาจวาสนาของเรามีจนเพียงพอ
พราะอำนาจแห่งการทำกรรมดีมีมากอยู่แล้วนั้นเราก็จะปรากฏว่าเตสังวูปะสโมสุโขจะระงับซึ่งสังขารประเภทที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เสียได้คำว่าเตสังวูปะสโมสุโขการระงับสังขารนี้มีสองประเภทคือระงับสังขารภายนอกได้แก่สังขารร่างกายนี้ประเภทหนึ่งระงับสังขารภายในคือสังขารความคิดความปรุงของใจซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาอันเป็นตัวบงการนั้นประเภทหนึ่งเหตุที่จะปรากฏสังขารภายนอกคือร่างกายนี้ขึ้นมาเนื่องจากสังขารภายในคือความปรุงความคิดของใจเหตุที่จะปรากฏเป็นสังขารภายในขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาคือความหลงตัวเองแม้จะเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่วันยังค่ำคืนยังลุ่งไม่รู้กี่กับกี่กันนับชาติไม่ได้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะถอดถอนตนของตนให้ออกจากบ่ออันลุ่มลึกนั้นได้และไม่สามารถที่จะถอนตนของตนออกจากบ่อแห่งมัฏฏะนี้ไปได้นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาความหลงในความเป็นอยู่ในความรู้อยู่ของตนจะทุกข์ยากลำบากก็ดีสุขก็ดีตนของตนได้เคยรู้เคยเห็นเคยประสบพบมาจนเพียงพอแต่ก็ไม่รู้ทางที่จะออกจากสังสารวัฏจากอันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขความทุกข์ระคนปนเปกันเช่นเดียวกับกันกับข้าวและแปรปลัมผสมกันอยู่แม้จะรับประทานก็ไม่มีความอริดอร่อยโลกที่มีความเจือปนด้วยทุกข์แม้จะมีสุขเท่าไรก็ตามก็สุขเพื่อทุกข์เป็นของเจือปนกันอยู่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกอันนี้คือโลกสังขารธรรมได้แก่อนิจจาวัฏสังขาราแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาขณะเกิดมีความยิ้มแย้มแต่ขณะตามีความเสียใจนั่นมันเกิดขึ้นจากสายกรรมอันเดียวกันทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามแม้ลูกเรานี้มันสวยเหลือเกินมันงามเหลือเกินหน้าปลื้มอกปลื้มใจพอตายเท่านั้นร้องไห้โฮนี่ก็ความหลงสังขารนั่นเองถ้าเราคิดไม่รอบคอบแล้วเราจะเห็นแต่ท่าได้ท่าเดียวไม่คิดดูท่าเสียนี่แสดงว่าคนไม่พิจารณาถึงหลักเหตุผลคือความจริงจึงเกิดความเดือดร้อนเมื่อภายหลังทีนี้ความดีใจที่ได้มาในเบื้องต้นเลยไม่พอกับความเสียใจที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังเบื้องต้นมีความดีใจที่ได้อะไรมาตามความสมใจตามความพอใจตามความปรารถนาแต่เวลาสิ่งนั้นกลับกลายพัดรากจากไปเสียเลยเกิดความเสียใจขึ้นมายิ่งมากกว่ารายได้ที่ปรากฏขึ้นนั้นเพราะขาดเหตุผลรายได้กับรายจ่ายหรือรายเสียจึงไม่เพียงพอกันคนที่มีเหตุผลไม่คิดเช่นนั้นคนที่มีหลักธรรมแล้วย่อมคิดเห็นทั้งได้ขึ้นมารู้รอบคอบทั้งเสียไปก็ไม่เสียใจสังขารประเภทนี้ปรากฏขึ้นพึงทราบว่าเงาคือความแตกดับมันจะต้องตามๆกันมาแต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเท่านั้นต้องแน่นอนในความแตกสลายในความดับไปของสังขารประเภทนี้สังขารธรรมที่ปรากฏขึ้นมานี้ปรากฏขึ้นมา
จากสังขารธรรมภายในสังขารภายในปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความหลงตัวเองเมื่อเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพินิจพิจารณาอบรมตนของตนจนสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่เห็นตัววัฏจักรที่หมุนอยู่กับหัวใจของตนตลอดเวลาได้อย่างไรเล่าการที่เราจะพยายามทำใจของเราให้เห็นบ่อแห่งความหมุนเวียนของตนเององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านจึงชี้ช่องทางว่าจงพยายามให้ทานจะเป็นทานประเภทใดคืออภัยทานก็ตามทานด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามนี่เป็นผลอันหนึ่งเป็นช่องทางอันหนึ่งหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งพยายามรักษาศีลได้มากก็ตามได้น้อยก็ตามด้วยความเต็มอกเต็มใจนี้ก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่จะแก้ตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได้อีกสมาธิคือความสงบของใจก็เป็นทางหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแก้ตัววัฏฏะนั้นได้ปัญญาคือความเฉลียวฉลาดนับตั้งแต่ปัญญาในขั้นต้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดท้ายก็เป็นปัญญาที่เป็นเครื่องมือแต่ละขั้นละขั้นที่จะแก้ไขอวิชชาดวงนั้นให้ได้เมื่อเป็นผู้มีศีลมีสมาธิหรือมีทานมีภาวนาจนเพียงพอแล้ววัตตะมันจะซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ในเขาลูกไหนเล่ามันไม่ได้อยู่ในก้นนรกกับพระเทวทัตแต่มันอยู่กับหัวใจของเราทุกๆท่านเราเป็นนักวัตตะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเกิดแก่เก็บตายมาด้วยกันไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่มีใครได้เปรียบใครเรื่องความเกิดความตายความสลายความทำลายการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนี้มีความเสมอภาคกันแล้วทำไมเราจะไม่สามารถเห็นตัวจักรซึ่งพาเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เกิดตายตายทุกข์ยากลำบากหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันไม่ได้หรอกเมื่อปัญญามีความสามารถพินิจพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งเห็นดวงจิตซึ่งเป็นเจ้าวัฏจักรอันเต็มไปด้วยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู่นี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราก็ทำลายจิตที่เป็นวัฏจักรนี้เสียได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาได้ทำลายวัฏจักรคือจิตที่เป็นอวิชชานี้เสียได้แล้วคำว่าเตสังวูปะสมุสุโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารนั้นไม่ต้องว่ามันระงับดับไปเองเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราถอนขึ้นมาทั้งรากไม่มีอะไรเหลือกิ่งก้านสาขาทุกชิ้นที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นตลอดถึงลำต้นของเขาเราไม่ต้องไปทำลายพอรากเหง้าของต้นไม้นั้นได้ถูกถอนขึ้นมาทั้งหมดเท่านั้นอวัยวะทุกชิ้นของต้นไม้นับแต่วันที่จะเหี่ยวยุบย่อจนกระทั่งถึงตายไม่มีชิ้นใดเหลืออยู่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเป็นสังขารประเภทใดก็ตามสังขารที่ว่ารูปสังขารคือกายนี้ก็ตามสังขารที่คิดปรุงขึ้นภายในจิตใจจะคิดปรุงขึ้นเรื่องอดีตอนาคตให้ปรากฏขึ้นมาเป็นบุญเป็นบาปในปัจจุบันก็ตามจะต้องดับไปหมดเพราะอำนาจของอวิชชาซึ่งเป็นหัวหน้าของมัฏฏจักรหัวหน้าของสังขารซึ่งเป็นตัวสมุทัยนี้ได้ถูกทำลายหายสูญหรือสิ้นไปจากหัวใจแล้วจะเหลือตั้งแต่พุทโธทั้งแท่งได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแลเรียกว่าเตสังวูปะสโมสุโข
ความระงับดับเสียซึ่งสังขารอันเป็นบ่อเกิดแห่งสมุทัยได้สิ้นสุดลงเพราะอำนาจของอวิชชาได้ดับไปแล้วเพราะเหตุแห่งปัญญาอันมีกำลังกล้าสามารถระหัตประหารตัวอวิชชาซึ่งเป็นเสนียดจันไรนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วจึงกลายเป็นเตสังบูปะสมุสุโขความระงับดับเสียซึ่งขังหารทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ทรมานไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ความลำบากความดีใจเสียใจอีกแล้วแม้จะมีสังขารคือร่างกายของเรานี้ครองอยู่ก็ตามสังขารประเภทสมุทัยที่เป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจให้เกิดความทุกข์ยากลำบากก็ไม่มีเพราะตัวเหตุมันหมดไปแล้วเช่นเดียวกันกับเตาไฟเมื่อหมดเชื้อไฟอยู่ภายในเตานั้นแล้วเราจะใส่ฟืนเข้าไปมากน้อยเท่าไรก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นฟืนเท่านั้นไม่กลายเป็นไฟขึ้นมาได้ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันใจถึงจะเรียกว่าใจก็ตามแต่ใจนี้ไม่มีเชื้อคืออวิชชาเป็นเชื้อเมื่อใจไม่มีเชื้อแล้วสังขารปรุงขึ้นมาก็เป็นธรรมล้วนคิดเรื่องอะไรก็เป็นธรรมล้วนเวทนาถึงจะเสวยสุขทุกข์บ้างตามสภาพของขันธ์มีอยู่ก็ไม่เห็นเป็นเหตุที่จะให้เกิดความรุ่มหลงแต่อย่างใดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสก็รับรู้โดยธรรมไม่รับรู้เพื่อความหลงไม่รับรู้เพื่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดสมุทัยสั่งสมกิเลสขึ้นมาเลยกลายเป็นขันธ์ล้วนๆคือขันธ์ไม่มีกิเลสขันธ์ไม่มีตัณหาเพราะเหตุใดเพราะสังขารตัวสมุทัยได้ถูกทำลายไปแล้วนี่ท่านเรียกว่าเตสังมูปะสโมสุโขผู้ที่ถึงธรรมดวงนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แม้จะมีธาตุมีขันธ์อยู่ก็ไม่มีความเดือดร้อนภายในใจเป็นเตสังบูปะสโมสุโขอยู่ตลอดเวลาแต่สังขารในขันห้านี้จะระงับไปไม่ได้เมื่อรูปประขันนี้ยังไม่แตกจะต้องใช้อยู่เป็นธรรมดาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้แล้วท่านต้องอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนาคืออาศัยร่างกายเดินเหินไปสู่สถานที่ต่างๆเพื่อสั่งสอนบรรดาสัตว์อาศัยสังขารความคิดความปรุงภายในใจของพระองค์เจ้าที่จะชี้แจงแสดงธรรมให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายฟังอาศัยสัญญาจำว่าคนนั้นคนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้ควรจะรับธรรมของพระองค์เจ้าได้ขนาดไหนวิญญาณความรับรู้ว่าใครเข้าใจในพระสัจธรรมของพระองค์เจ้าและใครไม่เข้าใจในพระสัจธรรมของพระองค์เมื่อมีการตอบรับหรือมีการสนทนากันเพราะฉะนั้นขันธ์ห้านี้จึงเป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นขันธ์ที่จะทำพระองค์เจ้าให้วุ่นวายเหมือนอย่างแต่ก่อนมาขันธ์ที่ทำพระองค์เจ้าให้วุ่นวายได้แก่ขันธ์ที่มีอวิชชาครองตัวอยู่และเป็นเครื่องมือของอวิชชาที่บัญชาออกมาทางไหนก็กลายเป็นสมุทัยไปทางนั้นเดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งวันทั้งคืนเพราะเหตุแห่งขันธ์เหล่านี้ได้รับการกดขี่บังคับออกมาจากสมุทัยตัวใหญ่ได้แก่อวิชชาเมื่ออวิชชาดับไปแล้วพึงทราบว่าสังขารอันเป็นสมุนของอวิชชาได้ดับลงไปพร้อมในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าเตสังมูปะสโมสุโข
การระงับดับเสียซึ่งสังขารท่านกล่าวว่าเป็นความสุขอันยิ่งนั้นหมายถึงธรรมดวงนี้เองบรรดาเราทุกท่านสังขารที่เป็นตัวสมุทัยก่อความยุ่งยากแก่ตนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ทราบอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได้จนกระทั่งเราเป็นผู้มีปัญญาสามารถพินิจพิจารณาได้ประหัตประหารกิเลสอาสวะเข้าไปเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดจนกระทั่งถึงชั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้แต่อวิชชาที่เป็นเจ้าการแห่งวัฏจักรก็ได้ถูกทำลายลงแล้วด้วยสันดาห์จึงไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นั้นกลายขึ้นมาเป็นเตสังบูปะสมุสุโขระงับสังขารอย่างราบคาบเมื่อสังขารภายในจิตใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิชาดับไปแล้วสังขารประเภทนี้แม้แตกลงไปแล้วก็ไม่ต่อและไม่สร้างเป็นสังขารประเภทใหม่ขึ้นมามีความระงับดับเสียซึ่งสังขารอยู่ตลอดเวลาแม้ออกจากร่างนี้แล้วก็ไม่เข้าไปสู่ปฏิจจสมุปบาทที่ไหนไม่ต้องเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะท่านระงับดับเสียได้ซึ่งสังขารอันเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้เสียไม่มีอันใดที่จะก่อกำเนิดเกิดต่อไปอีกแล้วเป็นสุขโตเสด็จไปดีมาดีแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้เป็นประโยชน์เมื่อถึงการแห่งอายุขัยของพระองค์เจ้าแล้วพวกเราทั้งหลายเรียกว่าท่านนิพพานปล่อยสังขารอันนี้ไว้ให้โลกได้กราบไหว้บูชาหรือปล่อยให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่แท้จริงคือวิมุตติพุทโธนั้นเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าแต่ผู้เดียวนี้เรียกว่าสมบัติที่เป็นเตสังบูปะสมุสุโขเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นความบริสุทธิ์ล้วนไม่มีอันใดเจือปนนี่แหละธรรมเทศนาวันนี้ได้แสดงเรื่องสังขารธรรมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินว่าอนิจจาวัฏสังขาราก็จะเข้าใจว่าเป็นภาษิตที่กล่าวซ้ำๆซักๆแต่ธรรมชาติวัตถุที่ถูกกล่าวนั้นคือความตายมันตายอยู่ตลอดเวลาแม้อยู่ณบัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรานี้มันก็ตายในบ้านในป่าภูเขาลำเนาไพรมันก็ตายในน้ำบนบกมันก็ตายตายทั้งวันทั้งคืนถ้าหากว่ามีเสียงเหมือนกับเสียงปืนแล้วเยื่อหูของเราทั้งหลายแตกทำลายไม่มีอันใดเหลือเพราะเหตุใดเพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมาความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมาความทุกข์ยากลำบากในครอบครัวเย่าเรือนแต่ละครอบครัวมันก็ดังขึ้นมาสัตว์ได้รับความทุกข์มันก็ดังขึ้นมาที่อยู่ใต้น้ำบนบกมันก็ดังขึ้นมาแม้ที่สุดพวกเรานั่งฟังเทศอยู่ณบัดนี้เกิดความทุกข์ต่างก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปืนดังถึงเรื่องกองทุกข์เยื่อหูจะไม่สามารถต้านทานอยู่ได้เพราะกองทุกข์มันประกาศลั่นโลกอยู่อย่างนี้
เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้ว่าอนิจจาวัฏสังขาอย่างไรล่ะมันเป็นซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดเวลาต้องแสดงตามหลักความจริงที่มันเป็นอยู่เช่นนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมีอยู่มันก็แสดงเสียงลั่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่นี้มันไม่มีปืนให้สัญญาณแก่พวกเราในขณะความทุกข์หรือความแปรปรวนปรากฏขึ้นในสัตว์แต่สังขารแต่ละรายละรายจึงคล้ายๆกับว่ามีทุกข์แต่เราคนเดียวมีความเดือดร้อนแต่เราคนเดียวมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่เราคนเดียวมีความยากลำบากแต่เราคนเดียวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่เราคนเดียวโลกเขาคล้ายกับว่าเป็นทองคำไปหมดแต่ที่จริงโลกมันก็โลกอันเดียวกันธาตุขันธ์อันเดียวกันหัวใจอันเดียวกันมันต้องเป็นทุกอย่างเดียวกันนี่เองขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พินิจพิจารณาในภาสิตที่ได้ยกขึ้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งของเขาทั้งของเรามันไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุตชันติมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆมันแตกด้วยกันทั้งนั้นเอสังวูปะสโมสุโขจงพยายามทำความระงับดับเสียซึ่งต้นเหตุคือสังขารอันเป็นตัวสมุทัยให้มันดับสิ้นไปเสียจากใจแล้วสังขารที่เป็นตัวผลคืออนิจจาวัฏสังขาราความเกิดความตายแห่งสังขารนี้จะไม่ปรากฏแก่ใจของเราต่อไปอีกแล้วเรียกว่าถึงสันติธรรมอันราบคาบได้แก่บรมสุขคือวิมุตตินิพพาน